สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านบริษัทกาสพรอมบริษัทพลังงานที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซียได้แจ้งกับโปแลนด์แล้วก็บัลแกเรียนะครับว่าจะยุติการส่งก๊าซให้กับ2ประเทศดังกล่าวโดยมีผลทันทีในวันที่27เมษายน2565ครับซึ่งทางด้าน PGNIGเป็นบริษัทก๊าซแห่งชาติของโปแลนด์ระบุนะครับบริษัทได้รับแจ้งจากกาสพรอมว่าการนำส่งก๊าซมายังโปแลนด์ทั้งหมดจะถูกระงับตั้งแต่เวลา 8:00 นของวันที่27เมษายนขณะที่กระทรวงพลังงานของบัลแกเรียก็ยืนยันว่าได้รับแจ้งว่าการส่งมอบก๊าซจากรัสเซียจะถูกระงับในวันที่27เมษายนเช่นเดียวกันนะครับการดำเนินการครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่รัสเซียบอกว่าชาติที่ไม่เป็นมิตรกับรัสเซียจะต้องเริ่มต้นการจ่ายเงินค่าก๊าซเป็นเงินสกุลรูเบิลหรือไม่เช่นนั้นก็จะถูกตัดการส่งมอบทั้งนี้โปแลนด์และบัลแกเรียเป็น2ประเทศที่ปฏิเสธที่จะจ่ายเงินตามแนวทางที่รัสเซียระบุปัจจุบัน PGNIG ซึ่งพึ่งพาการนำเข้าก๊าซส่วนใหญ่จากรัสเซียโดยมีสัดส่วนสูงถึง 53% ที่มาจากการนำเข้าก๊าซจากรัสเซียในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ทางบริษัทนั้นระบุนะครับว่าการระงับการนำเข้าของรัสเซียเป็นการละเมิดสัญญาและบริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อมีการส่งก๊าซมายังโปแลนด์ตามสัญญาที่ได้ตกลงกันเอาไว้ด้วยขณะที่บัลแกเรียซึ่งพึ่งพาการส่งก๊าซจากบริษัทก๊าซพรอมมากถึง 90% ของปริมาณก๊าซที่ใช้ในประเทศก็เปิดเผยนะครับว่าจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อหาแหล่งพลังงานทางเลือกอื่นแต่ยังไม่ได้มีการจำกัดการใช้ก๊าซในปัจจุบันกระทรวงพลังงานของบัลแกเรียก็บอกนะครับได้ปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้สัญญาปัจจุบันกับก๊าซพรอมและได้ชำระเงินที่จำเป็นทั้งหมดแล้วขณะที่ระบบการชำระเงินใหม่ที่ฝ่ายรัสเซียระบุนั้นถือเป็นการละเมิดสัญญาที่มีอยู่นะครับทางการโปแลนด์ยืนยันว่าแหล่งพลังงานสำรองของประเทศอยู่ในระดับที่มีความปลอดภัยและในขณะนี้ไม่จำเป็นต้องดึงก๊าซที่เก็บไว้ในปริมาณสำรองออกมาใช้ขณะที่ก๊าซที่ส่งมอบให้กับประชาชนจะไม่ถูกตัดเช่นเดียวกันในขณะที่รัฐมนตรีช่วยต่างประเทศของโปแลนด์ระบุนะครับว่าโปแลนด์ได้เตรียมพร้อมสำหรับความเป็นไปได้ที่รัสเซียจะจำกัดการส่งออกก๊าซซึ่งทำให้ค่อนข้างแน่ใจว่าเราจะจัดการกับเรื่องดังกล่าวได้โปแลนด์บอกอีกว่าการระงับส่งมอบก๊าซดังกล่าวพิสูจน์ได้เห็นว่ารัสเซียไม่ใช่พันธมิตรที่เชื่อถือได้ในการดำเนินธุรกิจใดๆและเรียกร้องให้ประเทศอื่นในยุโรปอาทิเยอรมนีสนับสนุนการห้ามนำเข้าพลังงานของรัสเซียเพิ่มเติมด้วยอย่างไรก็ดีเนื่องจากเวลานี้ขณะนี้กำลังเข้าสู่ฤดูร้อนในยุโรปทำให้ปริมาณความต้องการการใช้ก๊าซเพื่อทำความร้อนลดลงโดยรัสเซียนั้นเป็นประเทศที่ส่งออกก๊าซธรรมชาติให้ประเทศในสหภาพยุโรปคิดเป็นสัดส่วนนั้นราว 40%นี่แหละครับคุณผู้ชมครับนี่เป็น2ประเทศแรกที่รัสเซียนั้นเนี่ยได้ทำการเชือดไก่เนี่ยฮะให้ลิงดูนะครับเป็นบทเรียนให้กับประเทศยุโรปอื่นๆนะครับในการที่จะดื้อแพ่งกับทางด้านรัสเซียก็เป็นอันว่าถ้าไม่ชำระเงินเป็นรูเบิลนั้นเนี่ยครับก็จะไม่มีการส่งมอบการ์ดให้กับประเทศเหล่านั้นโปแลนด์กับในส่วนของทางด้านบัลแกเรียนั้นเป็น2ประเทศแรกที่โดนดำเนินการตัดการ์ดจากทางด้านรัสเซียเป็นที่เรียบร้อยครับ